ร่อยอ่ะเพราะว่าคล้ายบ้านเราอ่ะเข้าห้องน้ำดื่มน้ำปัสสาวะตามสเต็ปสวัสดีครับวันนี้ฮึมส์ไลฟ์พาทุกท่านไปเที่ยวกันที่ประเทศพม่าครับก่อนเข้าประเทศจะมีใบตม.ให้กรอกด้วยนะครับสำหรับเอกสารอื่นๆผมทำคลิปสรุปไว้แล้วไปชมกันได้เลยครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับจากสนามบินดอนเมืองก็เดินทางสู่เมืองมันเดเลครับตอนนี้เราอยู่กันที่มันเดเลนะครับหลังจากที่ลงจากสนามบินผ่านพิธีการตม.ทุกอย่างแล้วก็เจอโชคดีครับวันนี้เจอพี่คนไทยอีกคนหนึ่งมาด้วยกันก็เลยคุยกันว่างั้นเข้าเมืองด้วยกันก็เลยหารค่าแท็กซี่ในราคา 30,000 จัดครับก็คนละ 10,000 ถ้าเกิดมากันหลายคนก็จะถูกกว่านี้ครับตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าเมืองจากสนามบินมันเดเลเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ40นาทีครับเดี๋ยวจะไปขึ้นรถบัสกันต่อเราก็ถึงแล้วนะครับกับสถานีอีกเป็นอีกจุดหนึ่งคือจริงๆเนี่ยสถานีรถบัสเนี่ยหลักเมนสเตชันเนี่ยจะอยู่ในเมืองครับแต่เราเนี่ยให้เขาแวะส่งระหว่างทางเป็นอีกจุดนึงที่เขาจะแวะรับเราจะเป็นมินิบัสรอบบ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงในการรอเดี๋ยวจะนั่งไปบากันกันครับรถมาแล้วตามเวลาเป๊ะบ่ายสองยี่สิบจากในเมืองมาที่สถานีย่อย9ที่นั่งตอนนี้นั่งไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7ขาดอีก2ก็คือเราเรา2คน ครบระหว่างทางก็จะมีด่านคอยตรวจตลอดเวลานะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าพม่าเมียนมาเนี่ยเพิ่งทำรัฐประหารมาได้เพิ่งครบรอบ2ปีไปเมื่อไม่นานมานี้ณวันที่เราถ่ายเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์2023เดี๋ยวพักรถเติมน้ำมันแล้วเดินทางกันต่อครับนี่ครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางแล้วแหละเหลืออีก58กิโลเราดูใน Google แบบเมื่อกี้เขาบอกให้หยุดพักรถรีแลกซ์30นาทีครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำปัสสาวะตามสเต็ป
ันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารจุดพักรถนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงและนี่คือโค้กที่มันดาเลระหว่างทางมันดาเลไปบากันครับนี่คือหลอดที่เขามาใส่ให้โอเคอันนี้ที่นี่เหรอคะอันนี้ซับเวย์จากสนามบินกะจะเอามากินระหว่างทางไม่เป็นไรเดี๋ยวขอกินก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่บาร์กันเดินทางกันต่อตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วกินน้ำพักเข้าห้องน้ำรีแลกซ์เสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางต่อจากนี่ไปบาร์กันเหลืออีก1ชั่วโมงครับถามคนขับรถแล้วรถคันนี้ครับมินิแวนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อขึ้นรถแล้วครับประจำที่ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเมืองพุกามครับใช้เวลารวมทั้งสิ้น4ชั่วโมงครับก่อนจากกันเราก็คอนเฟิร์มนัดหมายกับคนขับรถอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมารับเราในอีก2วันเวลา7โมงเช้าที่นี่ที่เดิมครับจากนั้นก็ขนของเข้าสู่โรงแรม Royal Bagan Hotel ที่พักของเรา2คืนครับเข้ามาถึงปุ๊บก็ดำเนินการเช็คอินให้เรียบร้อยและเข้าห้องพักครับเจสุบะนี่ครับห้องของเราตลอดสองคืนที่ภูกาม Royal Bagan Hotel โอเคนะไปดูห้องน้ำนี่สะอาดมีหุ่นได้ด้วยไหนอุ้ยตอนนี้ออกมาจากโรงแรมกำลังจะไปหาอาหารกินครับมื้อเย็นตอนนี้เกือบทุ่มหนึ่งแล้วต้องกินให้เสร็จก่อน4ทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเคอร์ฟิวครับ4ทุ่มถึงตี4ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดนึกถึงตอนเคอร์ฟิวบ้านเราครับเราได้ร้านแล้วนะครับชื่อร้านว่าA little bit of bagan เดี๋ยวไปดูว่าด้านไหนจะมาถึงปุ๊บครับเราก็ดำเนินการสั่งอาหารครับเปิดเมนูขึ้นมาถามแล้วก็ชี้เอาอันนี้แหละครับเอาหมดนี่เลยครับมีถ้วยใหญ่กว่านี้ไหมถ้าเรากิน2คนนะจะอิ่มหรอโอเคงั้นเอาถ้วยนี้ละกันครับอย่างละหนึ่งครับจะได้หลากหลายหลังจากนั้นเขาก็เอาเครื่องเคียงมาเสิร์ฟครับซึ่งเครื่องเคียงของอาหารพม่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับใครที่ชอบผักและน้ำพริกเนี่ยผมบอกเลยนะพวกคุณต้องชอบอาหารพม่าแน่ๆเลยก็วันนี้นะครับเป็นมื้อแรกที่ร้าน A Little Bit of Bagan นะอยู่ในพุกามวันนี้เรามากันด้วยอาหารเบสิกเลยนะครับก็คือพอร์กเคอรี่เป็นแกงกะหรี่หมูครับนี่เป็นแกงกะหรี่แบบพม่านะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขอชิมแล้วก็มีกะหรี่ไก่กลิ่นแกงกะหรี่แรงมากจริงๆที่นี่ก็มีชายแดนติดอินเดียด้วยนะแล้วก็ข้าวแล้วก็เครื่องเคียง
ขอกินเลยนะครับอร่อยเครื่องเคียงเนี่ยฟรีฮะมีผักสดให้ด้วยครับมีทุกร้านแต่นี่เพิ่งมาร้านแรกอร่อยอาหารมากคล้ายๆบ้านเราอ่ะหลังจากที่เราอิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อยนะครับทางร้านเขาก็เอาอันนี้มาให้เราก็คิดว่าเป็นลูกอมแฮกเขาบอกไม่ใช่มันคือทามารินแกะออกมาปุ๊บมันเหมือนมะขามเนี่ยเป็นขนมแบบไว้ล้างปากเป็นแผ่นบางๆกินเข้าไปปุ๊บมันอร่อยอ่ะมันกินเพลินเลยอ่ะแป๊บเดียวหมดเลยแล้วเราก็เลยสั่งฟรุตสลัดผลไม้ตามฤดูกาลที่นี่ให้มะนาวมาด้วยอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็บีบมะนาวแตงโมมันอร่อยแล้วก็ทั้งหมดนี้ 14,700 จานครับขอบมากอร่อยด้วยเจสุบะเจสุบะก็แอบกลัวเหมือนกันนะแต่ก็สู้ไปด้วยกันนะไปใกล้แค่ไหนอ่ะนี่ถึงแล้วไปดูกล้องเลยอย่างนี้มองไม่เห็นหน้าเธอร้านอาหารเต็มเลยทุกคนดูไม่เห็นอะไรเลยโอเคพ่อจะอร่อยเต็กสเกาปลาแดดแปลว่าอร่อยมากโอเคครับภาษาพม่าวันละครับไปกลับไปนอนกันเถอะ